คุณไม่ต้องไปรู้ว่าฐานเสียงเขาได้หรือเขาไม่ได้คุณคิดแทนเขาฐานเสียงเขาจะเข้าใจพรรคเขาหรือไม่เข้าใจคุณไม่รู้หรอกตอนนี้คุณพูดมันยังไม่ได้ถูกพิสูจน์หนูมันไปพิสูจน์อีกทีการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณชอบก็แบบไปอุ้ยเหมือนไปนั่งอยู่ในใจเขาเป็นคุ้มเป็นแพรพูดแบบอุ้ยพูดแทนทุกพรรคเดี๋ยวนะคะที่บอกว่าครบคือเตรียมรับคำด่าพี่ขวัญได้เข้าไปดูเพจพรรคเพื่อไทยบ้างไหมคะตอนนี้พี่ขวัญได้เข้าไปดูคอมเมนต์ของเพจตัวเองบ้างไหมคะในวันที่คุณสรยุทธพูดว่ามาด่าผมว่าผมเสนอแต่ข่าวด่าพรรคเพื่อไทยคุณหาข่าวชมพรรคเพื่อไทยให้ผมสิเพราะผมหาไม่ได้คุณคิดว่าการที่คุณสรยุทธพูดแบบนี้เนี่ยคุณสรยุทธพูดเล่นเหรอที่ฉันเองก็หาอยู่เหมือนกันหาข่าวชมพรรคเพื่อไทยในวันนี้ลองไปดูเพจพรรคตัวเองคุณคิดว่าทั้งหมดเป็นไอโอส้มเหรอถ้าคุณยังจมปลักอยู่กับความคิดที่ว่าคุณโดนไอโอถล่มเนี่ยนี่คือว่าคุณต้องตื่นคุณต้องตื่นประชาชนทุกคนมี Facebook ประชาชนทุกคนมี account เป็นของตัวเองนะคะและเขามีความรู้สึกเขามีความรู้สึกเจ็บเขามีความรู้สึกแค้นเขามีความรู้สึกผิดหวังในวันที่คุณบอกว่าดิฉันคิดแทนคนอื่นดิฉันไม่ได้คิดแทนคนอื่นค่ะดิฉันเป็นหนึ่งในคนเป็นล้านๆคนที่คิดแบบนี้แต่พอดีอาจจะเสียงดังหน่อยมีคนชวนดิฉันไปพูดที่นั่นที่นี่นะคะแต่ถ้าคุณลองไปอ่านคอมเมนต์คุณลองไปเดินคุยกับแม่ค้าหมูปิ้งคุณไปเดินคุยกับคุณพี่ที่ขับ Grab คุณพี่แท็กซี่คุณพี่แม่บ้านในตึกของคุณเองคุณลองเดินเข้าไปถามสิคะว่าเขารู้สึกยังไงดิฉันจะไม่บอกหรอกว่าเขารู้สึกยังไงวันนี้คุณกล้าส.ส.ของคุณกล้าเดินไปในพื้นที่ตัวเองแล้วคุยกับประชาชนไหมคะส.ส.ดิฉันเนี่ยส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้เดินไปพื้นที่อย่างหนาวร้อนเลยประชาชนด่าบอกว่าถ้ามึงโหวตให้นะกูจะด่าให้กูจะด่าจนลูกมึงบวชเลยนี่ขนาดเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วคุณคิดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยเจออะไรไม่ต้องไปรู้แทนเขาค่ะเขาก็จะมีคำอธิบายแล้วพอเขาเป็นรัฐบาลเขามีผลงานฐานเสียงเขาจะเข้าใจเขาเองว่าทำไมเขาต้องยอมกลืนเลือดทำไมจะต้องเดินมาทางนี้เพราะเดี๋ยวผลงานจะบอกว่าที่เขายอมกลืนเลือดก็เพื่อฐานเสียงเขาเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อประเทศนั่นแหละคุณช่อแต่คุณไม่ให้เวลาเขาเลยไง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเสียเวลาไปพอหรือยังคะพิสูจน์พอหรือยังคะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์2สมัยสร้างความวิบัติชิบหายอะไรให้กับประเทศบ้างรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลได้สร้างความบาดเจ็บล้มตายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนเท่าไหร่ในช่วงโควิดรัฐมนตรีคมนาคมที่ชื่อศักดิ์สยามชิดชอบได้สร้างความเสียหายไว้มากน้อยแค่ไหนกับการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะคะให้ไปพิสูจน์และให้ไปค้นหาข้อมูลลองไปดูข้อมูลต่างๆดิฉันจะไม่กล่าวหาว่าทั้งสองท่านสร้างความเสื่อมเสียและวิบัติชิบหายแค่ไหนกับประเทศขอให้ทุกท่านลองไปดูเองนี่คือเวลาที่ประเทศไทยใช้ไปแล้วและชีวิตคนอันประเมินค่าไม่ได้ได้สูญเสียไปแล้วเราต้องการเวลาอีกแค่ไหนในการพิสูจน์ว่ารัฐบาลใหม่ที่ไม่มีอะไรใหม่นอกจากพรรคเพื่อไทยเพิ่มเข้าไปจะดีกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่การตัดสินใจทางการเมืองย่อมต้องใช้ความกล้าหาญค่ะถ้าคุณบอกแบบนี้คุณต้องหันกลับไปดูเมื่อไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก้าวไกลทำไม่ได้ก้าวไกลไม่มีใครเอาก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้พิธาเป็นนายกไม่ได้แล้วคุณจะให้ทุกคนในประเทศรอเหมือนก้าวไกลรอเหมือน14ล้านเสียงของก้าวไกลคุณไม่ใช่คนครึ่งประเทศด้วยซ้ำคุณจอมขวัญคะการที่รัฐบาลก้าวไกลไม่สามารถตั้งได้นะคะมีเหตุผล2เหตุผลข้อแรกสว250คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคสช.ไม่ยินยอมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นค่า default ของเกมซึ่งเรารู้อยู่แล้วเกมนี้ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งถูกพูดไว้ตั้งแต่วันแรกว่าเขียนขึ้นมาเพื่อเราในที่นี้คือระบอบประยุทธ์นะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วในวันที่เราเดินเข้าสู่เกมนี้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นเราจะมานั่งบอยคอตการเลือกตั้งเพราะว่ากติกาไม่แฟร์มันก็ไม่เดินหน้าไปไหนนี่คือสิ่งที่เรารู้และเตรียมเผชิญเหตุผลแรกที่รัฐบาลก้าวไกลตั้งไม่ได้ก็คือกลไกที่มาจากระบอบประยุทธ์กลไกที่มาจากระบอบอนุรักษนิยมที่ไม่ให้เราตั้งได้วางไว้ด้วยรัฐธรรมนูญ60เราเตรียมรับมือกับกลไกนี้ไว้แล้วเพราะเรารู้อยู่ว่ากติกานี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราแพ้โดยเราบอกว่าในเมื่อผลเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้พวกเราพรรคฝ่ายค้านเดิมรวมกันได้ถึง312เสียงเราเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรแต่เกมกำหนดมาให้เราต้องฟัง250เสียงเพราะฉะนั้นเราต้องแฮกระบบถ้าเล่นตามค่า default กำหนดให้เราแพ้แน่นอนเราต้องช่วยกันแฮกระบบเราจับมือกัน312เสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่มีวันตั้งได้188เสียงต่อให้ลากตั้งเลือกนายกขึ้นมาดูเสียงสว.ก็บริหารประเทศไม่ได้นี่ไม่ต้องอธิบายกันยาวถูกไหมคะรัฐบาล188เสียงไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วไม่สามารถบริหารประเทศได้สิ่งที่ทำให้รัฐบาลก้าวไกลไม่สามารถตั้งได้เหตุผลที่2ก็คือมีการปล่อยมือจาก312เสียงข้ามขั้วไปฝั่ง188เสียงนั่นทำให้การพยายามจับมือกันเพื่อแฮกระบบดันกันกับสว.ว่าถ้าคุณไม่ยอมเราก็ไม่ยอม
แล้วจะไม่ทำให้ประเทศไปสู่เดดล็อกเพราะสุดท้ายแล้วบรรดาในทุนทั้งหลายก็คงไม่สามารถรับได้ต้องมีการกดดันกลับไปที่สว.ถ้าเราจับมือกันให้แน่นแต่สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเหตุผลที่สองซึ่งเจ็บปวดที่สุดที่ทำให้รัฐบาลก้าวไกลตั้งไม่ได้ก็คือการปล่อยมือจาก312เสียงณวันนี้ชัดเจนค่ะกลับไปสู่เรื่องเดิมที่ฉันบอกสิ่งที่มันเจ็บที่สุดไม่ใช่การทรยศหักหลังของเพื่อนอะไรทั้งนั้นนั่นคือเรื่องน้ำเน่าค่ะสิ่งที่เจ็บที่สุดก็คือคุณทอดทิ้งเสียงของประชาชนแทนที่จะจับมือกันให้มั่นเพื่อทำเสียงประชาชนให้ลุล่วงให้ได้28ล้านเสียงให้มันลุล่วงและตั้งรัฐบาลให้สำเร็จคุณปล่อยความหวังของประชาชนทิ้งน้ำไปและฟังเสียงของผู้มีอำนาจที่จัดทำเกมนี้ขึ้นมาใช่เราไม่ใช่ไม่รู้ว่าเกมนี้ถูกเขียนมาแบบนี้ทำไมจะไม่รู้คะรัฐธรรมนูญมันอยู่กับเรามากี่ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็พยายามคิดแล้วว่าวิธีที่จะสู้กับเกมแบบนี้คืออะไรทำไมเราซึ่งแบกรับความคาดหวังจากประชาชนไม่ร่วมกันทำมันให้สำเร็จคุณจะไม่ให้โอกาสจะไม่รอดูผลงานเขาหน่อยหรอคะว่าแบบเขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณบอกเลยก็ได้อะค่ะคุณช่อพี่หมันคะถ้ารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตามเสียงของผู้มีอำนาจทำให้ประเทศนี้เจริญก้าวหน้าได้เราไม่อยู่กับประเทศไทยแบบนี้มา90กว่าปีค่ะโอเคนะคะน่าจะจบในการสัมภาษณ์ของคุณจอมขวัญกับทางคุณช่อซึ่งชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือรายการถกไม่เถียงซึ่งหลายๆคนจะได้รับฟังกันแล้วนะมีได้ไปฟังมาก็ตกใจมากนะตกใจมากว่ามีหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะไปชื่นชมอาจารย์คนนี้นะคะที่ชื่ออาจารย์วีรพัฒน์ปริยะวงนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักเขานะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเขากันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าณวันนี้มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะในรายการถกไม่เถียงบอกว่าโอ้โหออกตัวเองว่าตัวเองนะเป็นกลางมานานไม่ได้เป็นPR หรือว่าไม่เคยรับงานมาจากพรรคเพื่อไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วบอกวันนี้เนี่ยเจอคุณช่อพรรณิกาเนี่ยฟาดเข้าไปอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยถึงขนาดท่าแท้โผล่กันเลยทีเดียวเสียเอ๋งมากเลยนะคะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ชัดเจนมากเลยว่าเขาเป็นกลางจริงๆแต่ตรงกลางของพรรคเพื่อไทยนะอันนี้มีเห็นด้วยคือแล้วแต่ละดอกนี่คือปากคอสั่นเลยนะปากคอสั่นแบบว่าอยากจะแบบว่าโทษพรรคก้าวไกลอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นมีถึงได้พูดไงว่าคุณสังเกตไหมว่าคนที่เป็นนางแบกหรือว่านายแบกพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะโยนบาปทุกอย่างเนี่ยมาใส่พรรคก้าวไกลทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่เข็นมารวมกันนะว่าการที่มันมาถึงมือลุงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลของการที่พรรคก้าวไกลไม่ยอมเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปคลานเขาไปหาพรรคเพื่อไทยด้วยนะคือมิได้ฟังแล้วตกใจเลยนี่คือตรรกะของเขาหรอเขาบอกว่าคุณทำไมคุณจะต้องเล่นแง่หรืออะไรเงี้ยทำไมคุณไม่รีบรุดเข้าไปแบบว่าเหมือนคล้ายๆกำลังจะพูดว่าทำไมคุณไม่คลานเข้าไปหาพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะไปบอกว่าเออเนี่ยผมเนี่ยจะโหวตให้ทำไมจะต้องรอให้ทางองค์อิงเนี่ยเดินเข้าไปหาหรืออะไรประมาณนี้คือเขามองแนวนะว่าทำไมไม่ร่วมมือกันทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสรุปแล้วคือคุณช่อก็เป็นคนบอกแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะมาจับมือร่วมกัน312เสียงนี่คือแน่นมากที่สุดแล้วแล้วคุณจะดิ้นรนทำไมในเมื่อเราเป็นพรรคที่มันจับมือกันแล้วมันทรงพลังมากที่สุด300กว่าเสียงเนี่ย312เสียงนี่คือมันแน่นมากมันไม่มีใครมาสลายเราได้อยู่แล้วทำไมคุณไม่ทำคุณดิ้นรนออกไปแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถทำได้อะไรแบบเนี้ยแล้วตลอดเวลาคุณช่อก็ได้พูดแล้วเราก็พูดมาตั้งนานแล้วใครที่ยังหลับหูหลับตาแล้วพูดนะคะบอกว่าเพราะว่าก้าวไกลนั้นไม่ยอมปล่อยเรื่องมาตรา112ไม่ใช่คือทุกวันนี้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เอาตาไปเขาเรียกอะไรนะเอาตาไปจมในปลักไหนถึงไม่ได้มองเห็นการเมืองคะว่าการเมืองเขาบอกมาตั้งนานแล้วว่าถึงแม้ว่าก้าวไกลจะไม่เสนอมาตรา112ก็ไม่มีใครเอาเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงเขามาช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเขาปฏิรูปทุกอย่างที่มันเป็นสีเทาในประเทศนี้ปฏิรูปทุกอย่างเลยไม่มีใครอยากจะได้ค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่โหวต112ก็ไม่มีพรรคไหนเขาเอาเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าการที่พรรคก้าวไกลนั้นสุดตกในเรื่อง112เลยทำให้ไม่สามารถไปเป็นรัฐบาลได้
ไม่มีสว.เลือกไม่ใช่ค่ะเขามีโทรมาอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ให้ก้าวไกลเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรทางด้านการเมืองหัดเบิกตาดูด้วยเปิดสมองบ้างนะคะอย่ามัวแต่นั่งอยู่ในปลักควายหัดฟังหัดวิเคราะห์การเมืองอะไรด้วยนะสำหรับนางแบบเพื่อไทยทั้งหลายนะเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะแบกแล้วหัดเบิกตาดูด้วยว่าการเมืองมันไปถึงไหนแล้วไม่ใช่สารวนอยู่ในช่องท็อปนิวส์นะปัจจุบันนี้กลายเป็นช่องท็อปนิวส์ไปแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะในท็อปนิวส์ที่นี่หมายถึงว่าคุณเนี่ยรับข่าวสารเฉพาะด้านบวกที่จะส่งต่อไปที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าก็คือไม่ได้ฟังอย่างอื่นเลยว่าคนอื่นเนี่ยเขามองอย่างไรหรือว่าคนไหนที่เป็นนปช.คนไหนที่เป็นคนเสื้อแดงที่เขาตาสว่างจริงเนี่ยแล้วเขาพูดถึงพรรคคุณอย่างไรเนี่ยคุณฟังบ้างหรือเปล่าหรือไม่ใช่สักแต่อดีตไปเป็นแดงปลอม IO ก้าวไกลอย่างเดียวเลยหัดมองดูด้วยค่ะว่าสิ่งที่เหลี่ยมหรือไอ้แมวทำอ่ะมันมีอะไรบ้างทุกวันนี้คนไม่อยากจะเรียกทักษิณแล้วเขาอยากจะเรียกไอ้เหลี่ยมหรือว่าแมวค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำไว้กับประชาชนเนี่ยคือมันเหลี่ยมทุกดอกจริงทุกวันนี้คุณกล้าบอกไหมเนี่ยว่าคุณเนี่ยทำเพื่อประชาชนในเมื่อสิ่งที่คุณสัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยคือมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่คุณบิดพลิ้วทุกอย่างแล้วนะวันนี้ไอ้ชื่ออะไรเนี่ยวีรพัฒน์อะไรเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลางแต่มาเจอคุณช่อเนี่ยเสียศูนย์จริงคุณพยายามที่จะมาโทษพรรคก้าวไกลทุกอย่างเลยว่าทุกวันนี้ที่มันไม่ประสบผลสำเร็จมันเป็นเพราะพรรคก้าวไกลคือเรางงมากคุณเอาตรรกะอะไรมาคิดนะคะหลายๆคนได้พูดเลยบอกว่าหางโผล่เลยทีเดียวว่าถ้ามึงริจะเป็นนางแบกของพรรคเพื่อไทยมึงประกาศออกมาเลยจ้ะอย่าเขาเรียกอย่ามั่นหน้าอย่ามั่นหน้าอย่ามั่นโหนกแล้วคุยว่าตัวเองเป็นกลางแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าวะนะวันนี้คือหลุดออกมานะหลุดออกมาหมดเลยนะคะว่าตัวเองนั้นเนี่ยหางโผล่คือเขาเรียกว่าเป็นนางแบบของพรรคเพื่อไทยแนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยคือแบบเดียวกับเคสามถุยเป๊ะเลยอย่ามาคุยว่าตัวเองนั้นเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิชาการเพราะว่าตรรกะของคุณมันก็เหมือนเคสามถุยนั่นแหละคือต่ำเตี้ยเลี่ยดินแล้วก็ไม่ได้มีมุมมองอะไรที่มันลึกซึ้งอะไรเลยคุณใช้คำว่าอะไรดันทุรังดีกว่าใช้คำว่าดันทุรังโดยที่ว่าไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรเลยไม่ได้มีเหลี่ยมไม่ได้มีมุมมองอะไรเลยแล้วก็บอกว่ามันจะดีมากกว่านี้ถ้าอาจารย์เนี่ยพูดแบบแมนๆว่าตัวเองนั้นคือนายแบบพรรคเพื่อไทยไม่ใช่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นกลางอันนี้เห็นด้วยนะก็คือเนี่ยแหละมีคนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แหละว่าอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยคือไม่ได้เป็นกลางอ่ะคือตลอดที่ฟังเขามาข้อมูลที่เขาพูดหรือว่าเขาฟาดหรือว่าสาดใส่พรรคเพื่อไทยขออภัยสาดใส่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะพูดในมุมมองดีๆของพรรคเพื่อไทยหมดเลยนะเขาจะบอกว่าทุกวันนี้ที่มีทุกวันนี้เพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ยอมคลานก็ไปหาพรรคเพื่อไทยไม่ยอมไปซีโรลาบว่าเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อประชาธิปไตยนะเพื่อประชาชนนะเพื่อประเทศชาติแต่คุณเนี่ยเหมือนนั่งสวยๆรอให้พรรคเพื่อไทยนั้นเดินไปหาอะไรแบบเนี้ยเอ้า มันก็เลยทำให้แบบหลายๆคนแบบงงอ่ะทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อีกนะบอกว่าตลอดเวลาถกไม่เถียงเนี่ยที่เอาคุณช่อกับอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยมาถกกันเนี่ยคือเราเนี่ยนั่งฟังแล้วเราก็ฮะกับคำพูดของอาจารย์วีรพัฒน์หลายช็อตหลายต่อมากโดยเฉพาะช็อตที่ว่านักการเมืองที่ดีไม่ต้องสนใจประชาชนจะด่าต้องสนใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าประชาชนจะถูกเสมออย่างนั้นหรอเราต้องทำตามหลักการฮะแล้วก้าวไกลไม่ทำตามหลักการตรงไหนอะใครกันแน่ที่ไม่ทำตามหลักการเห็นไหมเราถึงได้บอกว่ายิ่งฟังก็ยิ่งแบบแถสุดหรือยังอาจารย์แถพอหรือยังคือมันงงมากอะหลายๆคนถ้าคุณไม่มีอคติอะคุณจะฟังออกเลยว่าอาจารย์เขามาเพื่อแถมาเพื่อแก้ต่างให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน
นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูนะคะว่านี่แหละคือข้อมูลที่เราพูดแทนประชาชนว่าเขามีแนวคิดต่อการรับฟังอาจารย์ท่านเนี้ยแล้วเขาก็ได้มองเลยว่าเฮ้ยทำไมความคิดของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมันแปลกๆวะคือมันเหมือนกันนั่งอยู่ตรงกลางใจของพรรคเพื่อไทยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของอาจารย์ท่านนี้นิดนึงนะคะเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมนะคะบอกว่าผมเนี่ยโตมากับคุณทักษิณตั้งแต่ชั้นประถมเลยจำได้ว่าตั้งแต่พรรคพลังธรรมผมเนี่ยเข้าจุฬาในปีเดียวกับอุ้งอิ๊งความจริงเนี่ยเจอกันผ่านๆครั้งแรกสมัยมัธยมผมจำได้ว่าอุ้งอิ๊งนะเป็นสาวใสม.ปลายตัวปล้อมไม่ใช่ขออภัยตัวป้อมกลมไม่นึกว่าจะสะสมพลังงานความเก่งกล้าได้เห็นในตอนนี้อวยและหนึ่งนะเนี่ยคุณทักษิณคือหัวข้อบทความชิ้นแรกที่ผมได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์สมัยที่ผมเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ผมเขียนเอาไว้ว่าอย่าไปรังแกเขาเพราะว่าเรื่องมันจะยุ่งผ่านมา30กว่าปีทักษิณยังคงเป็นหัวข้อบังคับเวลาที่ผมสอนหนังสือแล้วก็ให้ความคิดเห็นทางด้านกฎหมายแล้วก็การเมืองต่างๆหากคุณทักษิณจะได้กลับไทยตามที่เป็นข่าวหนึ่งในความรู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็คือโล่งใจและแอบหวังว่าประชาชนจะไม่ถูกหลอกใช้ให้มาทะเลาะ กันอีกแม้คิดแล้วจะยังดูยากก็ตามผมจะคุยเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านเรื่องกฎหมายการเมืองกับบริบทอื่นๆกับคุณบก.ลายจุดก็วันนั้นบก.ลายจุดก็ได้ไลฟ์ไปแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้ไม่ว่านักวิชาการคนนี้นักกฎหมายอิสระคนนี้จะไปโผล่ที่ใดมีแต่คนหัวเราะเพราะคุณเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยสร้างความรำคาญให้กับผู้คนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนด้วยซ้ำคุณรู้ไหมว่าตอนนี้การเมืองมันกำลังจะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าการปรากฏตัวของเขาณตอนนี้มันเป็นที่เอือมละอาอย่างอาจารย์พวงทองนะคะได้ออกมาฟาดเหมือนกันเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันนิดนึงนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าอาจารย์พวงทองได้ฟาดขนาดนี้เราไปดูกันคือเขาเนี่ยไปแท็กข้อความส่วนตัวไปแท็กใน Facebook ของหลายๆคนน่ะนี่มีความประสงค์ว่าเขาหิวแสงนะเขาหิวแสงแล้วเขามั่นหน้าเขาสำคัญตัวเองผิดไปดูที่อาจารย์พวงทองนิดนึงอันนี้นะคะอาจารย์พวงทองเนี่ยได้มาตอบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เขาเข้าไปแท็กอาจารย์พวงทองใน Facebook นะคะบอกว่าครับผมเห็นว่ากดไลค์ความเห็นต้นโพสต์ด้วยเรียนเชิญด้วยนะคะอาจารย์พวงทองยินดีน้อมรับทุกคำชี้แนะที่จับต้องได้ครับเชื่อว่าหากได้มีโอกาสคุยกันแบบไม่ผ่านแป้นพิมพ์จะเข้าใจมากขึ้นและเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายคือมั่นหน้าไปสอบถามเขาอะคือแบบด้วยความที่อยากจะไขว้อะอยากจะไฟประมาณนั้นนะคะอาจารย์พวงทองเข้าไปฟาดเลยบอกว่าดิฉันคิดว่าตัวเองไม่ควรเนี่ยเสียเวลาคือดิฉันไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องไลฟ์สาระแบบนี้ดิฉันเนี่ยมีสิทธิ์ที่ดิฉันเนี่ยจะกดไลค์จะกดหัวล้อให้กับใครก็ได้มันเป็นสิทธิของดิฉันโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้กับใครเลยก็คือไม่ต้องอธิบายให้กับคุณฟังถ้าจะแนะนำก็มีเพียงแค่เรื่องเดียวคุณควรที่จะเลิกไปทักไปถามชาวบ้านได้แล้วทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ว่าเขาจะกดไลค์หรือเขาจะกดหัวเราะให้กับสเตตัสต่างๆเสียทีมันน่ารำคาญและทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นตัวตลกค่ะถ้าเขาอยากจะคุยกับคุณเนี่ยเขาจะคอมเมนต์คุณในหน้า Facebook ของคุณเองค่ะบายโอ้โหคือเจ็บปวดนะบอกจริงเจ็บปวดแล้วคุณควรที่จะอายด้วยพวกคุณเนี่ยเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงโอ้โหเรามีความรู้สึกให้มันเจ็บนะ
มันเจ็บมากกับการที่คุณดิ้นทุรนทุรายไปตาม Facebook ต่างๆไปเช็คเรตติ้งว่ามีใครเขาหัวเราะคุณบ้างมีใครเขาแบบขำในสิ่งที่คุณแบบไปดีเบตอะไรไว้อย่างเงี้ยมันตลกอ่ะมีคิดไงเหมือนกันว่าถ้าคุณนั่นจริงอ่ะคุณจะแคร์คนอื่นทำไมว่าเขาจะกดหัวเราะหรือเขาจะชื่นชอบคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือพลาดไงพลาดแล้วเหมือนแบบประหนึ่งว่าเฮ้ยมึงมาดีเบตกับกูสี่อะไรเงี้ยแต่แล้วไงใครแคร์อาจารย์พวงทองไม่ให้ราคาแล้วก็บอกว่าดิฉันไม่คิดว่าดิฉันจะต้องเสียเวลาในการไปทำอะไรแบบนี้ซึ่งมิคิดว่ามันเจ็บนะแต่เขาว่าคงไม่รู้สึกเพราะว่าล่าสุดเขายังไปฟาดงวงฟาดงากับทางเดี๋ยวไม่นึกก่อนอาจารย์ประวินด้วยไปแท็กอาจารย์ประวินด้วยไม่ใช่ไปแท็กสิไปส่งข้อความหลังไมค์ให้กับอาจารย์ประวินว่าการที่อาจารย์ประวินโพสต์แบบเนี้ยก็คือหมายถึงตัวเขาเนี่ยแหละมันหมายความว่าไงอ่ะหมายความถึงผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคุณเห็นไหมคะว่ามันคือความร้อนตัวเพราะว่าเราบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าในอดีตเนี่ยคุณจะมีประวัตินักวิชาการแค่ไหนก็ตามแต่การที่คุณไปแสดงตัวกับคุณช่อแบบเนี้ยแล้วยังมีการบอกด้วยว่าจะเชิญคุณช่อเนี่ยไปรับประทานกาแฟคุณช่อโบกมือเลยบอกอ๋อดิฉันไม่ไปค่ะดิฉันไม่ไปเขาฟาดกลับเลยนะเขาบอกว่าก็นี่แหละคือตรรกะของพวกก้าวไกลมันเป็นแบบนี้คนก็เลยงงไงว่าเดี๋ยวก่อนการที่ดิฉันเนี่ยไม่ไปทานกาแฟกับคุณเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรก้าวไกลคือเห็นไหมคะว่าการที่คุณดิ้นพล่านไงคุณดิ้นพล่านการที่อาจารย์พวงทองไม่รับไมตรีของคุณในการดีเบตเนี่ยคุณจะบอกไหมคะว่าลักษณะแบบนี้เป็นตรรกะของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคือมันไม่ใช่พรรคก้าวไกลค่ะแต่การที่เขาไม่ตอบรับคุณเนี่ยเพราะว่าเขารังเกียจในการแสดงความคิดเห็นของคุณไงหรือว่าการแสดงตัวตนของคุณผ่านออกมาทางด้านรายการซึ่งทางตัวคุณอาจารย์คนนี้เขาไม่รู้ไงการที่คุณออกมาฟาดทางคุณช่อเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแต่คุณกำลังแถหรือว่าคุณกำลังแก้ต่างให้กับพรรคเพื่อไทยอ่ะมันก็เลยแสดงตัวตนของคุณออกมาไงถูกไหมก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าทั่วทุกวงการตอนนี้เขามองเห็นจุดยืนของคุณในพรรคเพื่อไทยแล้วแหละว่าคุณเนี่ยจะมาแก้ต่างว่าคุณไม่ได้ทำงานพรรคเพื่อไทยแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณกำลังเป็นนายแบบพรรคเพื่อไทยโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันก็ชัดเจนมากแล้วก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่หลายๆคนนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอันนี้มีลองอ่านคร่าวๆนะอย่างเช่นบอกว่าถ้าชื่อของอาจารย์คนนี้จะไม่หิวแสงเนี่ยเพราะมีแสงในตัวเนี่ยแต่ก็ดันชื่อวีรพัฒน์มันก็เลยแบบขยันหาแสงอันนี้เขาแซวกันเล่นๆแล้วก็คนนี้นะคะบอกว่าดูรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้แล้วสงสารช่อมากเลยเราว่าอาจารย์วีรพัฒน์กลับมารอบนี้เนี่ยคือยังเหมือนเดิมเลยยังเหมือนเป็นคนที่แบบสร้างความน่ารำคาญให้กับคนอื่นน่ะคือเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นมุ่งชนะขออภัยนะมุ่งชนะอย่างเดียวเพิ่มเติมก็คือแบกแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้กลางหลังเลยเพื่อทำการสังเคราะห์แสงแต่หลักคิดฟังเนี่ยมันฟังขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ไปพิจารณากันเอาเองก็เนี่ยอย่างที่บอกเลยพยายามแบกจนหน้ารังเกียจมากแล้วก็เขาบอกว่าคือคุณช่อเนี่ยคือหลี่ตามองเลยคือคุณพูดอะไรออกมาวะซึ่งอย่างที่บอกขนาดเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้เป็นคนที่อิงกับนักวิชาการหรือเราไม่ได้เรียนนิติศาสตร์มาเรายังรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบกพรรคเพื่อไทยไว้เต็มบ่าเลยอะนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอ่านเต็มๆเลยนะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะชวนคุณชอบไปกินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังด้วยนะว่าจุดเนี่ยมันคืออะไรอ๋อไม่ทานด้วยค่ะดิฉันไม่ทานด้วยนี่คือธรรมชาติของพรรคก้าวไกลครับเชิญกาแฟก็ไม่ทานเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะคือเนี่ยคือไอ้แว่นเนี่ยคือแบบประมาณว่าแบบเหมือน
เหมือนไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นแสดงอะไรออกมาแล้วคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้ทั้งโลกโซเชียลเนี่ยคุณลองไปแท็กหรือว่าไปลองไปเสิร์ชชื่อของอาจารย์คนนี้ได้เลยอ่ะมีแต่คนด่าเยอะมากนะคะแล้วเนี่ยมีคนก็บอกว่าคำถามของอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยคือมันทำให้เราฉงนใจเลยว่าเขาจบกฎหมายมาจริงหรือเปล่าบอกว่าประชาชนต้องถูกต้องเสมออย่างนั้นหรือผมคิดว่านี่เป็นคำถามเก่าแก่นะของเพลโตอริสโตเติลนะคะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องแบบนี้พวกเขาไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยการปกครองโดยคนหมู่มากเป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดก็หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็เนี่ยแหละมีคำถามของอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยนอกจากจะเป็นคำถามที่ผิดบริบทไป 2,000 ปีแล้ววีรพัฒน์ยังเชื่อถึงที่สุดเลยว่านักการเมืองที่ดีหรือว่าพรรคการเมืองต่างหากที่จะเป็นผู้ยึดกุมหรือว่าตัดสินใจว่าอะไรคือหลักการและความถูกต้องทำนองเดียวกับที่ว่าคนดีได้ปกครองยังไงอย่างนั้นเลยนอกจากนี้คุณวีรพัฒน์เนี่ยยังมีการตั้งคำถามต่อด้วยว่าถ้าประชาชนถูกต้องเสมอจะมีผู้แทนแล้วก็มีพรรคการเมืองไว้เพื่ออะไรโอ้พระเจ้าคือตอบคำถามนี้ต้องยกมือทาบอกเลยนะแล้วก็บอกว่าขอตอบไว้ว่ามีไว้เพื่อทำสัญญาประชาคมกันครับไม่ได้มีผู้แทนหรือว่ามีพรรคการเมืองเอาไว้มาตัดสินดีชั่วแทนเราเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเราจะมีสัญญาประชาคมไว้ทำไมจะมีการเลือกตั้งไว้ทำไมใช่ครับในข้อเท็จจริงเนี่ยประชาชนแม้จะอ้างประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปตัวอย่างเช่นการโหวตรับรองรัฐธรรมนูญ60พร้อมด้วยคำถามพ่วงเสียงส่วนใหญ่รับรอง 61-38% อะไรพวกนี้ไม่ว่าเราจะอธิบายอย่างไรก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าประชาชนไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบอกเลยว่านักการเมืองที่ดีพรรคการเมืองที่คุณวีรพัฒน์ว่ามาจะไม่ผิดไม่ได้จะผิดไม่ได้เช่นกันในบริบทปัจจุบันนั้นเราไม่ได้มีทางอื่นนอกเหนือจากการที่นักการเมืองจะต้องฟังเสียงประชาชนจะต้องทำตามสัญญาประชาคมนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้แล้วส่วนผลลัพธ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักการเมืองแล้วก็คนที่เลือกส.ส.เข้าไปเรื่องนี้ผมจึงเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลที่สัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็รักษาสัญญากับประชาชนว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงและเห็นต่อด้วยว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านถอดถอนแม้กระทั่งการล้มล้างพรรคการเมืองหรือว่าผู้ปกครองที่ผิดสัญญาประชาคมเห็นไหมคะว่าพังพินาศยิ่งคนคนนี้ออกมายิ่งส่อให้เห็นนะคะว่านางแบกนายแบกทั้งหลายแหล่เนี่ยคือพังพินาศเพราะฉะนั้นนะคะใครจะเชียร์อาจารย์คนนี้นะคะก็ตามเรื่องนะคะแต่เราไม่ไหวจริงเราไม่ไหวจริงไปดูนะเขาพยายามเลี่ยงโขดคำพูดตัวเองนะคะบอกว่านักการเมืองที่ดีไม่ต้องกลัวประชาชนด่าไม่ต้องกลัวขัดใจฐานเสียงแต่ต้องยึดในหลักการและความถูกต้องถ้าประชาชนถูกเสมอไปจะมีผู้แทนแล้วก็พรรคการเมืองไว้เพื่ออะไรเข้าใจตรงกันนะครับโอ้โหคือสถาบันไหนนะเอาคนนี้เข้าไปสอนพิจารณาตัวได้เลยค่ะพังพินาศตอนนี้หลายๆคนนะคะแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยแล้วบอกด้วยบอกว่าให้เปิดตัวออกมาเลยนะเปิดตัวออกมาเลยแบบเขามีในตัวนี้แอปเยอะมากเลยนะแอปหลายๆเรื่องเลยแอปทั้งการเมืองด้วยรวมทั้งแอปตัวตนของเขาด้วยจริงๆไม่อยากจะบอกปล่อยออกมาเลยเถอะปล่อยออกมาเลยเถอะเรดาร์เราบอกแล้วนะคะในเรื่องไหนคิดกันเอาเองแบบปล่อยออกมาเลยนะหมอจะมีคนเขาบอกนะคนนี้คล้ายหมอจุดๆๆอยู่คนนึงแต่ว่าอยากจะบอกเขาปล่อยออกมาเลยคุณช่อเนี่ยทำดีมากแล้วนะก็ฝากให้ได้หลายคนได้พิจารณาแล้วก็บางคนนะคะมาถามว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะคะเราก็เลยถือโอกาสที่จะปล่อยประวัติของเขานิดนึงนะคะแต่ว่าจะขออ่านไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเสียเวลากับ
กับคนที่มีตรรกะลักษณะแบบนี้แต่บางคนอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาหรืออะไรไม่ใช่นะเขามีประวัติมาอย่างยาวนานนะคะเขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์นะคะปฏิเสธการรายงานตัวคสช.หลังจากมีการอ้างว่าตัวเองนั้นได้ถูกลอบสังหารนะคะแล้วก็ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมในปีพ.ศ.2557นะคะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แตกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือแตกหลายอย่างด้วยนะแตกทั้งบุคลิกของตัวเองหนึ่งนะออกชัดมากเลยคือแบบสาวชัดมากยังไม่พอเรื่องการเมืองด้วยเออแล้วก็เนี่ยแหละคืออย่างที่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเคยเหมือนกับอ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลี้ภัยเพราะตัวเองนั้นเนี่ยกำลังจะถูกปองร้ายกำลังจะถูกเก็บโดยที่ว่าไปขัดกับพวกที่มีอำนาจทางด้านการเมืองพวกเผด็จการอะไรเงี้ยแต่คุณดูแล้วกันว่าณตอนนี้ตัวตนก็ผ่านออกมาแล้วเพราะว่าเขาไปยืนข้างที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอ่ะก็โอเคเราไม่ว่ากันสำหรับใครที่ยังแบกต่อไปก็แบกต่อนะเราไม่ได้ว่านะก็อย่างที่บอกคุณก็ล้างอายเอาเองคุณก็อธิบายกับประชาชนกันเอาเองอย่างคนเนี้ยอย่างอาจารย์คนเนี้ยก็เหมือนกันถ้าคุณจะมีหน้าไปสอนนิสิตหรือว่าจะมีหน้าไปตอบคำถามของคนในสังคมในประเด็นของก้าวไกลหรือว่าในประเด็นของสัญญาประชาคมเนี้ยคุณมีปัญญาทำได้คุณก็ทำต่อไปนะคะเราก็ไม่ได้ว่านะคะก็อย่างที่บอกแหละว่ามันขึ้นอยู่กับอุดมการใครอุดมการมันถ้าคุณไม่ได้มีอุดมการในตัวเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเอาความเป็นนักกฎหมายในตัวคุณเองอะนะที่คุณบอกว่าคุณเป็นอาจารย์คุณเรียนนิติศาสตร์อะไรมาพวกเนี้ยหลักการในตัวคุณเองเนี่ยคุณยังอธิบายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปสอนคนอื่นเขาได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณเองก็ยังกลับไปกลับมาย้อนแย้งไปย้อนแย้งมาแล้วก็เลิกสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นโดยการแท็กคนอื่นเขามาถามนะถึงเขาเรียกอะไรนะความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นว่ารู้สึกกับความคิดเห็นของคุณอย่างไรเนี่ยเลิกเสียทีขออภัยเลิกเสียทีมันน่ารำคาญนะเพราะหลายๆคนได้กล่าวอ้างขึ้นมาในสังคมเลยว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ยังไม่เลิกอีกหรอเอาเขาเรียกอะไรเอาสอดอมาหลายปีก่อนเนี่ยขุดขึ้นมาใช้อีกแล้วเพราะว่ามาหลายปีก่อนเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมีคิดว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นชัดเจนจากสเตตัสของอาจารย์พวงทองนะคะซึ่งอาจารย์พวงทองเนี่ยฟาดกลับชนิดที่เรียกว่าอายเลยทีเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะอายหรือเปล่าเพราะจากการแสดงออกกับคุณช่อเนี่ยท่าทางเขาจะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะก็ฝากไว้คิดนะเพราะว่ามีคิดว่าคราวนี้ชัดเจนมากที่สุดแล้วในเรื่องตัวตนของพรรคเพื่อไทยนะอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเขายังจะสามารถที่จะแบกตัวเองไปในโลกประชาธิปไตยแล้วก็แถต่อไปได้อธิบายต่อไปได้เราในฐานะคนนอกนั้นในฐานะของคนที่มีจุดยืนตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทนฟังคุณต่อไปได้ยังไงนะเพราะเราคิดว่ามันชัดเจนอ่ะแบบแอบดันอ่ะแอบดันจริงๆนะคะก็ประมาณนี้โอ้นะแล้วก็